วันนี้ทั้งวันนะครับไอเราก็งงนะครับว่าทำไมน้องแมวห้องเนี้ยมองเราแบบแปลกๆตั้งแต่เช้าเนี่ยเราก็เพิ่งเข้าห้องมาอีกรอบนึงก็คือช่วงบ่ายไปแล้วพอเดินเข้ามานะครับแมวน้ำก็มาเดินตามเราเลยครับแบบเนี้ยดูดิเอาอะไรลูกมีอะไรหรือเปล่าป้าป๋าลืมเททรายให้พวกผมเอ้าจริงดิอยู่ห้องไหนไหนพาไปสิมาอันไหนที่ป้าป๋าลืมอ๋ออันนี้นี่เองเราเอามาล้างเมื่อเช้านะครับแล้วก็เอามาตากและเช็ดแห้งแล้วแต่ลืมเททรายให้เด็กๆกันนะครับแมกนัมก็มาทวงใหญ่เลยทรายแมวที่เราใช้ในวันนี้นะครับก็เป็นของ Sandy Cat Play ไหนนุ่มหน่อยดิหอมเปล่าเป็นไงหอมแล้วดิอันนี้มันกลิ่นคอฟฟี่ลาเต้เลยนะเป็นทรายแมวภูเขาไฟไร้ฝุ่น 99.8% เทลงไปปุ๊บเนี่ยไม่มีฝุ่นให้เห็นเลยจะเอาน้ำเงี้ยวมายืนตึงตรงนี้เฉยจริงๆทรายแมวภูเขาไฟอันเนี้ยสามารถใช้กับห้องน้ำอัตโนมัติหรือห้องน้ำธรรมดาก็ได้ตอนนี้เรามีผู้ทดลองใช้งานจริงทดสอบให้เห็นกันไปเลยครับป้าเพิ่งถ่ายนะเข้าห้องน้ำอยู่โอเคเข้าแล้วกบให้ด้วยละกันรู้แล้วนะกบเป็นตั้งแต่เกิดแล้วทรายแมว Sandy Cat Play อ่อนโยนต่อทุกผิวสัมผัสของน้องแมวทุกช่วงวัยนอกจากแมกนัมแล้วก็เป็นเจ้าแกงเลียงนี่แหละครับที่เข้าไปห้องน้ำนี้ก่อนเลยสงสัยอยากทดลองทรายกินไหมแต่อยากจะบอกทุกคนว่าทรายแมวของ Sandy Cat Play กินคอฟฟี่ลาเต้เนี่ยมันหอมกลิ่นกาแฟมากๆทุกคนเห็นแล้วก็หิวเลยครับตอนนี้คงต้องไปสั่งกาแฟลาเต้สักแก้วแล้วก็สั่งทรายแมว Sandy Cat Play มาเพิ่มด้วย